ภาพเก่าหาดูยากนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทธลาดิโลกโกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเป็นพระาร,ราชโอรสแนวรัชกาลที่หประสูติแต่สมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสว,วภาพาผ่องศรีมีพระนามลำลองวัฒนทกระหม่อมติว๋วจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพระองค์ทรงโปรดงานทางด้านศิลปะ โดยจากภาพพระฉายาลักษณ์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หรัชกาลที่5กําลังทรงส่งน้ําในงานพระราชพิธีโศกกันโกนจุกข,ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุาทาธุทธลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยผู้เป็นอดีตเจ้าของวังเพชรบูรณ์ที่ตั้งปัจจุบันของเซ็นทรัลเวิร์